นที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นกวีแบบมีเขาเรียกว่ามีสำนวนในการแต่งเพลงที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ครับในแนวที่แบบลูกทุ่งก็ดีหรือจะแนวแบบใหม่ๆก็ดีครับซึ่งแบบรู้จักกันมานานแล้วพี่หนุ่มได้เคยร่วมงานกันมาแบบตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันใช่ครับได้เคยร้องเพลงของพี่หนุ่มตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันจนได้สนิทกันรู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาลองโปรเจกต์เริ่มต้นกันดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันคุยกันคลิกครับสำหรับหนูเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มครับใช่ค่ะก็เหมือนว่าได้นำเสนอตัวตนเราอีกแบบนึงให้แกได้แบบเห็นว่าเป็นแนวของเราได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเพลงอ่ะมันเป็นแนวใหม่ที่แบบว่าให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยกุ้งร้องอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวิร้องอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็ทั้งเนื้อหาทั้งเพลงที่แบบเราให้โจทย์ไปอ่ะแล้วพี่หนุ่มตีโจทย์ออกมาทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องอะไรออกมาแล้วแบบโดนชอบในความรู้สึกแฟนๆอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะแต่ว่าในส่วนตัวเราชอบมันเหมือนเป็นการได้นำเสนอตัวตนเราในอีกรูปแบบนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คือเป็นนักร้องที่คนจะคิดว่าร้องแต่ลูกทุ่งร้องแต่เพลงลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนแบบพอเรามาร้องแบบนี้ก็มีเฮ้ยก็มีคนชอบเราในสไตล์นี้เยอะเหมือนกันนะอะไรถ้าฟังเพลงช้าๆกันไปแล้วนะค่ะเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่แน่ๆอาจจะเป็นเพลงสนุกๆขึ้นนี่โอ้โหนี่พี่กุ้งแง้มออกมาเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับติดตามแล้วกันโปรเจกต์ต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเข้าไปดูชื่อเพลงอะไรช่องไหนนะใจยังคงเจอค่ะที่ช่องเมลอนมิวสิกค่ะเห็นไหมล่ะ